วันนี้นะครับเราจะพามาดูครับอาการน้ำหายในรถเชฟโรเล็ตแคปติว่านะครับคันนี้นะครับรถที่มีอาการน้ำหายสาเหตุจากอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่ท่อน้ำวาล์วน้ำนะครับรวมไปถึงนะครับการระบายความร้อนของหม้อน้ำด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเดินทางเข้ามาด้วยอาการน้ำหายนะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับก็เจอนะครับในห้องลูกสูบนะครับที่มีน้ำนะครับเข้าไปอยู่ในกระบอกสูบนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทางทีมช่างของใหญ่ยนต์จูเนียร์ต้องทำการเปิดฝาสูบขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปได้อย่างไรนะครับทีมช่างก็จะดำเนินงานยกฝาสูบนะครับออกมานะครับแล้วก็มาตรวจสอบนะครับว่าฝาสูบประเกนฝาสูบพวกนี้มีปัญหาไหมนะครับตอนนี้ก็ยกฝาสูบมานะครับตรวจสอบในเรื่องของประเกนนะครับประเกนมีการตีกฉีกแตกนะครับหรือเสียหายตรงไหนบ้างนะครับที่เสื้อสูบนะครับมีตำแหน่งตรงไหนที่น้ำไหลผ่านประเกนไปได้บ้างนะครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับก็จะมีในเรื่องของลูกสูบนะครับการจุดระเบิดที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ประเกนนะครับทางฝั่งท่อไอดีและท่อไอเสียนะครับต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับตอนนี้เรามาทดสอบนะครับในเรื่องของฝาสูบนะครับว่ามีแสงรอดผ่านจากช่วงระหว่างของลูกสูบหรือไม่นะครับก็คือ1 2 3 4จะมีช่วงรอยต่ออยู่นะครับโดยใช้ไม้บรรทัดนะครับหรือฟุตเหล็กตัวนี้นะครับแล้วสังเกตดูในเรื่องของแสงส่องผ่านนะครับดูว่าที่ตัวฝาสูบเกิดปัญหาไหมนะครับที่เสื้อสูบนะครับก็ต้องทำการตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับการล้างระบบนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราเปิดฝาสูบมาแล้วน้ำในหม้อน้ำที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ท่อน้ำต่างๆที่อยู่ในระบบเสื้อสูบนะครับก็ต้องไล่ออกทั้งหมดด้วยน้ำสิ่งสกปรกออกมา